ซูบูรุฟอร์เรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนกลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทุกช่องช่อง691ครับติดต่อพวกเรา02-530-9496-98 SMS 482-7772 มีซีนวักตามด้วยข้อความขอบคุณ DID โซ่มอเตอร์ไซค์อันดับหนึ่งของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat and Nano King ขอบคุณสีพ่นรถยนต์กาสุลิสุดน้ำ90ปลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพครับทักทายเพื่อนๆใน Facebook Live นะครับมีคุณวงสะทอนทางทูวิชั่นว่าไงครับอย่าให้น้อยหน้าส่งเอสเอเข้ามาได้นะครับสอบถามคำถามกับเราหรือว่าเข้ามารายงานตัวทักทายกันได้นะครับทาง TrueVision 691นะครับแสดงความคิดเห็นมาได้ได้เลยเดี๋ยวช่วงนี้มาเมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วเอาเลยไหมเบรกนี้เลยใช่ไหมทีมงานพร้อมแล้วใช่ไหมฮะโอเคครับวันนี้เป็นการเปิดตัวนะครับ Honda Jazz ที่เป็นรุ่น Minor Change เนี่ย Jazz รุ่นนี้ก็คือเป็น GK รหัส GK ก็คือเป็นเจนที่3นะฮะเจนที่3เนี่ยนะครับเปิดตัวมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ก็คือครึ่งทางของการทำตลาดไลฟ์ไซเคิลของตัวบอดี้ GK แล้วก็ต้องมีการยกหน้าทาปากที่เราเข้าใจกันก็คือเป็นการเฟสลิฟหรือไมเนอร์เชนนั่นเองนะครับตลาดต่างประเทศก่อนหน้านี้มีการปรับมาแล้วไม่ว่าจะเป็นตลาดญี่ปุ่นตลาดในอาเซียนนะครับก็มีการปรับมาแล้วในเรื่องหน้านี้แล้วบ้านเราก็ได้เวลาคือวันนี้นะครับแต่การเปิดตัววันนี้เป็นการเปิดที่อาจจะพิเศษสักนิดนึงก็คือไม่ได้เป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการจัดแถลงข่าวมีเชิญนักข่าวอะไรไม่ใช่เป็นการจัดแบบเขาเรียกเป็นพรีวิวออนไลน์หมายความว่าเป็นการจัดเปิดตัวนะครับโดยมีพิธีกรอะไรเป็นทางการแบบปกติเลยนะครับแล้วก็ใช้วิธีการออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มของเว็บไซต์ของ Honda แล้วก็แพลตฟอร์มของ Facebook Liveนะอันนี้น่าสนใจมากนะฮะอินเทรนด์มากอินเทรนด์มากยังไม่มีไม่เคยมีใครทำนะยังไม่คือถือว่าใหม่สำหรับรถยนต์นะสำหรับบ้านเรารถยนต์ฮะก็มีภาพไหมมีภาพทีมงานมีภาพมาแล้วใช่ไหมฮะทีมงานโชว์ภาพได้เลยฮะก็เป็นภาพบรรยากาศในการเปิดนะครับรวมทั้งรูปที่น่าจะเอามาเนี่ยน่าจะเป็นภาพนิ่งใช่ไหมฮะภาพนี้ใช่ไหมภาพนี้เป็นตัวไฮบริดเหรอบ้านธรรมดาฮะอันนี้เป็นภาพจากออฟฟิเชียลใช่ไหมฮะโอเคก็จะมีหน้ากระจังที่มีโลโก้ IS เห็นไหมฮะคือรุ่นเนี้ย GK.5 หรือ Minor Change เนี่ยจะมีการปรับก็คือเพิ่มรุ่น IS กับ RS Plus เข้ามานะครับสิ่งที่มันแตกต่างจากรุ่นธรรมดาเลยก็คือมันมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันนะฮะเห็นไหมครับว่ามีกระจังหน้าที่ดูแตกต่างมีโลโก้นะครับแล้วก็มี RS เข้ามามีสเกิร์ตต่างๆรอบคันแล้วก็กระจกมองข้างสีดำนั่นเองนะฮะให้เข้ากับตัวลิ้นนะฮะ อันนี้ก็คือภาพที่ดูแตกต่างและสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงเลยก็คือด้านหน้าเนี่ยจะเป็นไฟที่เขาเรียกว่าเป็น Full LED นะครับทั้งตัวไฟส่องสว่างไฟ Daytime Running Light แล้วก็ไฟที่เป็น Fog Lamp ที่เป็น LED ทั้งหมดเลยนะฮะจะมีให้ในรุ่นบนนะครับแต่สำหรับอันนี้น่าเสียดายตอนแรกเราลุ้นกันว่าเฮ้ยไหนๆซิตี้เนี่ยเปิดตัวมาแล้วก็ให้ไฟ LED มาให้เลยตั้งแต่รุ่นล่างครับเราคิดว่าแจ๊สมันน่าจะให้นะนะสรุปว่าจะให้เฉพาะรุ่นบนเฉพาะรุ่นบนนะฮะเรามาดูมุมมองทางด้านหลังกันอีกครั้งหนึ่งครับด้านหลังมีการใช้การออกแบบลายของไฟท้ายใหม่นะฮะแล้วก็มีเรื่องของกันชนด้านหลังนะครับที่ดูแตกต่างนั่นเองนะครับรู้สึกแตกต่างไหมฮะจริงด้านหน้าเนี่ยชัดเจนด้านหน้าชัดนะด้านหลังยังมันเหมือนยังไม่มีอะไรเท่าไหร่ด้านหลังมองเผินๆไม่ได้ปรับอะไรนี่ก็จะมีแค่กันชนแล้วก็มีกราฟิกของไฟนิดหน่อยเท่านั้นเองนะฮะครับแล้วก็ขอบโครเมียมนะฮะส่วนด้านในครับมาดูครับการตกแต่งนะครับมีการเห็นได้ไหมครับสีส้มนะครับมีการเดินได้สีส้มให้ดูสวยงามขึ้นดูสปอร์ตขึ้นนะครับเบาะเนี่ยที่เป็นเบาะสีแบบทูโทนนะฮะเบาะนั่งแล้วก็มีการเดินได้ตะเข็บต่างๆนะฮะมีการตกแต่งวัสดุภายในที่ดูพรีเมียมขึ้นอันนี้เป็นรุ่น RS นะฮะ RS Plus เนี่ยจะมีกระจกมองข้างที่เป็นลักษณะของสีดำแล้วไม่ได้เป็นสีแบบคาร์บอนไม่เป็นสีตัวรถละใช่ฮะก็ดูแตกต่างกันนะครับหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วราคาเป็นยังไงครับจากข้อมูลที่เปิดเผยมานะอันนี้ก็อาจจะมีกล้องนะครับมองหลังนะครับก็จะมี Hillstart Assist นะครับอันนี้ก็มีตั้งแต่รุ่นก่อนหน้านี้แหละ GK เปิดตัวครั้งแรกก็มีมาแล้วนะจริงๆแล้วไม่ได้ตื่นเต้นอะไรในเรื่องของระบบฟังก์ชันพวกนี้นะครับก็ขุมพลังก็ยังเหมือนเดิมครับ iVTEC 1.5 นะครับบล็อก L 15ที่ปรับมาใช้ E 85ตั้งแต่เวอร์ชันก่อนแล้วนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์ CVT
นะครับเทคโนโลยี Earth Dream นะครับแล้วก็มี Pattern Chip ให้ในรุ่นบนนะครับสำหรับราคาเนี่ยนะครับเริ่มต้นที่รุ่น SMT เกียร์ธรรมดานะครับ 555,000 บาทครับอันนี้ก็ไม่ได้ปรับนะฮะแล้วก็รุ่น SCVT เนี่ยนะครับ 594,000 บาทก็ยังคงเดิมนะครับรุ่น V 654,000รุ่น V+ 694,000 นะครับรุ่น RS 739,000 นะครับแล้วก็รุ่น RS+ 754,000 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาก็ยังอยู่ในระดับเดิมเลยมัน RS แล้วมันจะมี Plus อีกอ่ะใช่ครับมี RS แล้วมันต่าง RS Plus ก็ในเรื่องของฟังก์ชันออปชันที่เพิ่มเติมขึ้นมานะฮะชุดแต่งเหมือนกันที่ Plus เข้าไปใช่ครับแล้วก็เพิ่มออปชันขึ้นมาอยู่ที่ฟังก์ชันที่ใส่เข้าไปนะฮะ7พอตัวท็อปสุดกลายเป็น 750,000 อะไรนะหลายคนมีคำถามว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าซื้อรถ B segment เครื่อง 1,500 เนี่ยตัวท็อปก็ประมาณ 700,000 กว่าๆ 700,000 กลางๆเราเติมอีกเป็นแค่หลักหมื่นเท่านั้นเองเราได้รถ C segment กันละนั่นนะฮะนั่นถือว่าพอใส่ชุดแต่งเข้าไปแล้วราคามันพวดพลาดเลยขึ้นมาเป็น 750,000 ส่วนตัวผมเนี่ยรุ่นที่คิดว่าคุ้มค่านะก็คือรุ่นออโต้ตัวแรกก็คือรุ่น S CVT นะครับ 594,000 ผมว่าสำหรับผมเนี่ยผมเพียงพอนะสำหรับคนอย่างผมนะเพราะสิ่งที่ผมต้องการก็คือในเรื่องของล้อแม็กต่างๆหรือแม้แต่ออปชันฟังก์ชันเครื่องเสียงเนี่ยผมไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นผมต้องการพื้นฐานเดิมพี่บอมมองรุ่นเกียร์ธรรมดาเลยเนี่ยฮะจบเลยเนี่ยใส่ซิ่งนะเกียร์ธรรมดาล้อเลอะใส่เองหมดใช่สุดท้ายอนาคตเผลอเปลี่ยนเครื่องอีกซื้อแต่บอดี้เลย500,000ฮะ SMT เนี่ยเกียร์ธรรมดา 550,000 นะถ้าเทียบแล้วเนี่ยถือว่ามันค่อนข้างโอเคมากๆเลยนะฮะผ่อนต่อเดือนก็ไม่ได้สูงเพราะดอกเบี้ยตอนเนี้ยเขาให้ 0.99 นะก็ถือว่ายังแรงอย่างต่อเนื่อง Honda ยังทำตลาดรถยนต์นั่งยังคงคิดว่าตัวเองจะต้องเป็นเบอร์หนึ่งต่อไปนะครับก็ต้องดันแคมเปญต่างๆออกมาเพราะตอนนี้ต้องยอมรับว่าถ้าเป็นรถยนต์นั่งเนี่ยโตโยต้าโดนทิ้งอยู่พอสมควรในทุกไลน์อัพเลยนะครับในทุกรุ่นเลยก็จะมีเพียงแค่ Eco Car เท่านั้นเองที่ Honda เนี่ยยังไม่มีโปรดักต์ใหม่ๆมีภาพนะฮะไฮบริดไฮบริดจะเป็นตัวต่างประเทศจริงๆแล้วเดี๋ยวเราดูความแตกต่างก็ได้ครับว่าเอามาดูหน่อยไฮบริดเป็นยังไงดูแต่ว่าไม่ได้บ้านเราใช่ไหมใช่ฮะก็ไฮบริดยังไม่มาแล้วตอนนี้อ่ะไหนสำหรับไฮบริดเองก็จะมีจำหน่ายในญี่ปุ่นจริงๆแล้วมันใกล้เคียงกันมากครับนะครับเวอร์ชั่นของเราเนี่ยนะครับหน้าตาชมหน้าเนี่ยจะเหมือนกับตัวไฮบริดที่ญี่ปุ่นเลยนะครับเพียงแต่ตัวรุ่นบนที่จะมีตัวโลโก้นั่นเองนะครับไลน์แม็กก็คล้ายๆกันเหมือนกันนะฮะไม่ได้ต่างนะใช่ฮะกระจกมองข้างก็เป็นสีดำเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วมันใกล้เคียงกันมากนะฮะเป็นภาพที่เราได้มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับจากทางต่างประเทศนะฮะอันนี้ก็เป็นไฟ Daytime Running Light ที่เป็น LED เหมือนกันอยู่ในโคมไฟดวงเดียวกันนะก็คือตัวท็อปบ้านเราเนี่ยก็ไฟนี้เหมือนกันใช่ไหมตัวท็อปจะเป็นไฟแบบนี้คือเรียนอย่างนี้นะถ้าเป็นตัวกลางเนี่ยเป็นไฟ LED แบบนี้เหมือนกันเดี๋ยวทำได้ไงมีเหมือนกันแต่ไฟใหญ่เนี่ยไม่ใช่ LED นะฮะแต่ถ้าเป็นตัวบนเนี่ยนะฮะก็จะเป็นไฟ LED ที่เป็นไฟส่องสว่างไฟใหญ่แล้วก็ไฟ Daytime Running Light แบบนี้นะฮะมันจะมีการขยักอยู่พอสมควรจริงๆแล้วเนี่ยไหนๆแล้วน่าจะให้กันเหมือนกันหมดนะฮะซิตี้ยังให้เลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับผมติดอยู่อย่างเดียวนะอย่างอื่นไม่มีปัญหาเลยเพราะราคาไม่ได้ปรับผมถือว่าก็เป็นทำต่อผู้บริโภคนะแล้วคิดว่าจะมาไหมไฮบริดไฮบริดผมว่าไม่มานะเพราะว่าไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าเขามาแล้วเขาแป๊กไป2รอบนะทั้ง Civic Hybrid ใช่ทั้ง Jazz Hybrid ก่อนหน้านี้ตัวนี้อาจจะยังไม่ได้เห็นนะครับผมใช่ครับประมาณนี้แล้วกันอันนี้ก็จะแตกต่างกันนะครับ อ้อมีอีกนิดนึงครับเห็นคอนโซลกลางไหมครับที่เป็นคอนโซลที่มีพนักวางแขนเท้าแขนนะฮะในรุ่นบนใส่ให้มาให้นะฮะอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับมีการปรับเพิ่มออปชันเข้ามานะครับถ้าเทียบไลน์อัพราคาแล้วถือว่าราคาน่าสนใจครับตรงที่ถ้าเราเพิ่มเงินอีกไม่เยอะนะฮะจาก Eco Car ตัวกลางกับตัวบน Eco Car เนี่ยรถทั่วไป Eco Car เนี่ยราคาจะอยู่ประมาณ 400,000 ปลาย 500,000 ต้น 500,000 กลางจนถึง 500,000 ปลายเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราซื้อ Eco Car ประมาณสักตัวรุ่นกลางจนถึงรุ่นท็อปเนี่ยเราเพิ่มตังค์อีกไม่เยอะนะครับเราก็จะได้ตัว B segment เครื่อง 1,500 แล้วถึงแม้จะเป็นรุ่น CVT เริ่มต้นนะลองเปรียบเทียบกันนิดนึงแล้วกันว่าเราให้น้ำหนักเกี่ยวกับกำลังเครื่องยนต์ครับเกี่ยวกับขนาดของตัวรถบ้างน้อยแค่ไหนถ้าบางคนบอกว่าเอาขนาดเครื่องยนต์ใหญ่หน่อยเพราะบางทีเราต้องวิ่งเดินทางไกล B segment เครื่อง 1,500 ผมว่ายังไงก็ยังได้เปรียบแต่ถ้าสมมติบางท่านคิดว่าเอ้ยเราขับสั้นๆวันนึง 10-20 กมไปทำงานจอดเลิกงานกลับบ้านนานๆสักทีนึงออกต่างจังหวัดชานเมืองอันนี้อีโคคาร์เครื่อง 2,300 ก็พอแล้วนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับแจ๊สใหม่มาแล้วเปิดสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับ
ช่วงที่เราสายมาดู SMS กันฮะถามว่า Toyota Land Cruiser Prado ดีเซลเนี่ยอายุใช้งานมาแล้วประมาณ 2-3 ปีนะครับราคาประมาณเท่าไหร่ครับดีเซลอ่ะฮะดีเซลครับ Prado ปีอะไรอ่ะบอดี้ปัจจุบันนะครับ 2-3 ปีเนี่ยยังเป็นตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนเครื่องยนต์นะฮะแต่ Minor Change แล้วครับตัวหน้าใหญ่แล้วใช่ไหมหน้าเต็มเลยใช่ไหมใช่ Minor Change แล้วแต่ยังเป็นเครื่องเก่าอยู่ KD นะฮะมือ2ผมไม่แน่ใจราคาตอนนี้รถใหม่มันอยู่เท่าไหร่รถใหม่4ล้านครับวันนี้ผมเชื่อว่าอยู่หลัก2ล้านนะครับพอเป็นมือ2เหรอใช่ครับอยู่หลัก2ล้านถ้าใช้ 2-3 ปีอยู่หลัก2ล้านนะฮะแต่ถ้าเป็นตัวเวอร์ชั่นแรกที่ยังไม่ Minor Change เนี่ยต่ำกว่า2ล้านแล้วนะฮะขออนุญาตรับสายคุณต้นฮะสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับพอดีผมอยากจะสอบถามว่าครับผมเกี่ยวกับเป็นรถลิสสันเทียร่านะครับเป็นปี2005ครับหรอครับ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 เป็นลิสสันเทียร่าปี2005แล้วก็เป็นตัวแคมรี่ปี2005เหมือนกันฮะแต่แคมรี่เป็นเครื่อง 2.4 แล้วก็ลิสสันเทียร่าเป็นเครื่อง 2.3 ครับตัวไหนน่าเล่นกว่ากันนะครับเนี่ยนะเทียร่าเครื่องครับผมเทียร่าเครื่องอะไรนะ V6 2.3 2.3 ครับแล้วก็ Jamri 2.4 ครับครับครับปี2005เหมือนกันนะครับปีเดียวกันเป็นเบอร์2ครับราคาอยู่ที่ประมาณ 250,000 ถึง 270,000 เท่าๆกันนะครับผม250,000 ถึง 270,000 ตัวไหนน่าใช้กว่ากันนะครับเทียน่าเนี่ยจะก็จะเป็นตัว J31 ที่เป็นเครื่อง VQ นะครับตัวเนี้ยน่าจะเป็นตัว230JM นะฮะครับเป็นเครื่อง V6 เกียร์4สปีดส่วน Camry เนี่ยผมเข้าใจว่าเป็น ACV 30ยังไม่ใช่40นะครับถ้าไล่จากตามปี05แล้วนะครับราคาประมาณนี้โอเคถ้าเรื่องหน้าตาเนี่ยผมว่าเทียน่าดูดีกว่าถ้ารุ่นนี้เทียน่าดีกว่าถ้าเป็นตกมาเป็น ACV 30ปุ๊บมันดูโบราณเลยนะ Camry มันจะดูเก่ามาก Camry เขาบอกว่าน่าจะเป็นตัวแบบไฟหน้าตาใหญ่ประมาณนี้ฮะครับนั่นแหละใช่ท้ายใหญ่ครับเพราะนั้นถ้าเป็นโฉมเนี่ยเทียน่ายังดูดีกว่าดูดีกว่าฮะนะมันยังดูทันสมัยกว่ายังดูน่าใช้กว่าแต่ก็มีติดปัญหาตรงเครื่องยนต์ V6 เวลาถูกจิกก็เอาเรื่องเหมือนกันนะไมล์เท่าไหร่2คันนี้อยู่ประมาณ 200,000 ต้นๆทั้งคู่ฮะทั้งคู่ 200,000 กว่าแก๊สทั้งคู่มั้ยครับไม่ติดแก๊สเลยครับไม่ติดแก๊สทั้งคู่ครับไม่ติดแก๊สทั้งคู่แล้วคุณต้นคิดว่าถ้าซื้อแล้วปุ๊บเนี่ยจะติดแก๊สมั้ยครับหรือใช้น้ำมันโอเคแต่ว่าถ้าใช้น้ำมันทั้งคู่ตัวนี้ตัวไหนกินกว่าครับเทียน่ากินกว่าครับแน่นอนเครื่องยนต์ V6 นะครับโอ้ก็ใช้เดินทางแบบว่าในชานเมืองวันหนึ่งก็ไม่ไกลครับแต่ว่าก็มีเดินทางไปต่างจังหวัดบ้างก็ไม่บ่อยมากครับคือถ้าเป็นผมนะครับถ้าใช้น้ำมันได้เนี่ยโดยไม่มองแก๊สเลยนะแล้วก็ไม่ได้ใช้รถเยอะเนี่ยผมว่าเทียน่าน่าสนใจนะครับแต่ถ้าสมมติติดแก๊สปุ๊บเนี่ยเครื่อง V6 กับการติดแก๊สเนี่ยติดไม่ยากนะครับมันก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่แพงแต่ระหว่างการใช้งานถ้าสมมติเรามีปัญหาหรือว่าการเซอร์วิสปุ๊บเนี่ยนะครับเครื่อง VQ ตัวเนี้ยมันมีความจุกจิกนะครับมีความซับซ้อนกว่าแล้วกันมันมีจุดที่เราจะต้องดูแลเยอะมากกว่านะฮะแท่นเครื่องแท่นเกียร์นะครับชุดท่อยางสายพานต่างๆที่มันค่อนข้างซับซ้อนนะครับแล้วทำยากนะฮะค่าใช้จ่ายสูงกว่าในการดูแลนะครับสี่สูบของ Camry ดูดีกว่าคือ Camry หน้าตามันโบราณไปนิดนึงพอเป็น SUV 30เนี่ยแต่ว่ามันได้ตรงที่ว่าซื้อมาใช้แล้วมันไม่จุกจิกมันซ่อมที่ไหนเสียที่ไหนซ่อมที่ไหนก็ได้อะไรหาง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่เป็นตัว Camry ยังเป็นตัว4สูบใช่มั้ยครับเป็นเครื่อง4สูบครับ4สูบครับเครื่อง2004ฮะถ้าใช้น้ำมันก็ประหยัดกว่ากันใช่มั้ยครับประหยัดกว่าครับประหยัดกว่าคือถ้าเป็น Camry เนี่ยวิ่งน้ำมันอ่ะโอเคถ้าไม่ได้ใช้ไม่ได้วิ่งยาวอะไรมากนะวิ่งน้ำมันเนี่ยโอเคไม่ได้กินอะไรมากมายอัตราเร่งดีนะครับส่วนเทียน่าเนี่ยขับสนุกเลย V6 แต่ก็ซดน้ำมันเอาเรื่องเหมือนกันแล้วเวลาซ่อมมันจะปวดหัวนิดนึงแต่รถมันก็ได้เปรียบนะผมว่าเทียน่ามันกว้างกว่านมันหรูหราสะดวกสบายกว่านะถ้าเทียบกันรุ่นนี้นะทำไมไม่ขยับงบอีกนิดนึงขึ้นมาเป็น3ต้นๆ นะครับ300,000ต้นๆน่ะผมว่าได้มันจะได้เป็น SUV 40แล้วมันจะอันนี้ Camry จะหล่อเลยหรือเป็น Accord ก็ได้มันจะมีช้อยให้เลือกเล่นมากกว่านี้ครับผมอันนี้คือแบบพอดีมีงบตามประมาณนี้ครับกันเลยหรือว่ามีตัวเลือกตัวอื่นบ้างมั้ยครับที่ในระดับใกล้เคียงกันนะถ้าพิกัดเดียวกันเนี่ยไม่มีเพราะมันจะมีแค่เนี้ยมี2ตัวเนี้ยจะมีก็มี Accord เพิ่มมาวานนะฮะ Accord ประวานAccord ก็จะได้ปาวันจริงๆแล้วไอ้เจน8เนี่ย
สองปลายเนี่ยยังไม่ได้มันสามต้นนะฮะครับผมครับเพราะนั้นแล้วตัวแคมรี่กับตัวเทียน่าในช่วงล่างตัวไหนดีกว่าครับดีถ้าดีด้านการขับขี่เนี่ยเทียน่าเหนือกว่าเพราะเป็นช่วงล่างแบบลักษณะที่เป็นอิสระแล้วก็อิสระจริงๆนะหมายความว่าโชคอัพกับสปริงเนี่ยเขาแยกออกจากกันเป็นแบบรถหรูเลยนะครับแต่ถ้าเป็นแคมรี่เองเนี่ยนะครับเน้นทนก็คือเป็นแม็กเฟอร์สันสตัด4ล้อนะครับอันนี้คือทนแรงได้เป็นเกียร์ออโต้4เกียร์ทั้งคู่เลยใช่ไหมครับใช่ฮะใช่ฮะข้อเสียของเทียน่าเนี่ยก็คือเครื่องยนต์ดีใช้ได้นะครับแต่เกียร์มาอั้นที่4สปีดทำให้กินน้ำมันนะครับแล้วตัวถังหนักกว่าคนอื่นนะฮะครับผมครับก็ถ้าสรุปใช้ยาวๆคือเทียน่าดีกว่าใช่ไหมครับมันยังดูดีกว่าไงถ้าเทียบกับแคมรี่โฉมเนี่ยเฟ้นหารถนิดนึงนะครับเทียน่าเฟ้นหารถที่ใช้น้อยจริงๆแค่ไมล์หลักหมื่นแท้ๆนะครับผมว่าโอเคแล้วไม่ติดแก๊สนะครับยังมีนะฮะราคามันอยู่ประมาณนี้นะเราเอามาติดแก๊สนี่ยังสามารถใช้ได้ยาวๆไหมครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพที่ได้มาครับถ้าจะเอามาติดแก๊สแบบใช้ยาวๆควรจะเอารถสักแบบแสนกว่าโลเอายังไม่แตะ200,000นะได้ครับผมขอบคุณมากครับครับผมครับขอบคุณมากครับอย่าเจ็บอย่าจนครับร่ำรวยครับโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณมากครับครับจริงๆด้วยความเคารพนะฮะถ้าสมมุติจะคบกับแก๊สแล้วผมไม่แนะนำตัว VQ ไม่แนะนำ VQ เลยเพราะว่ามีโอกาสเสี่ยงมากเวลาเดี๋ยวมันรวนนู่นนี่นี่นั่นซ่อมแล้วแพงด้วยใช่ต้องยกเครื่องใหม่อย่างเดียวเลยถ้าฮิตนะฮะถ้าคิดจะติดแก๊สนะไปแคมรี่แต่ผมอยากให้ดันงบอีกนิดนึงขึ้นมาเป็น ACV 40เก็บตังค์อีกสักนิดนึงนะฮะโอเคเลยครับพี่บอมหรือถ้าไม่งบนี้นะงบนี้จริงๆถ้ารถมันปอวานมันก็แอคคอร์ดมันก็นะมันอยู่ในพูดยากสองตัวนี้ผมคือแคมรี่มันรถมันขับดีผมไม่รู้ผมชอบแคมรี่มากกว่าแต่ผมไม่ชอบตรงที่พอมันเป็น30มันถึงวันนี้นะวันนี้ตอนถือตอนนั้นมันหลอกไงถึงแล้ววันนี้มันดูเก่าไปอ่ะมันดูเชยไปแล้วมันตกรุ่นไปหลายรุ่นละต้องขยับมาเป็น40อะไรยังได้อยู่เพิ่มอีกนิดเดียวเอง300,000กว่าก็มีแล้วนะมาดู SMS นะครับถามว่าเห็นรถกระบะรถเก๋งล้อหน้าแบะออกเกิดจากอะไรครับรถเดิมๆและมีการตรวจสอบอย่างไรบ้างตั้งใจทำฝัดหรือเปล่ามันจะมีพวกที่เขาตั้งใจทำ ที่เขาโหลดเตี้ยแล้วเขาตั้งใจทำให้ล้อแบะครับจริงๆแล้วมันมาจากเริ่มแรกทีเดียวที่มันมาจากช่วงล่างรถยุโรปนะ ใช่ไหมช่วงล่างหลังพวกเบนซ์บีเอ็มพวกเนี้ยพวกยุค E 30นะสมัยนั้นคือโหลดเตี้ยแล้วล้อมันจะแบะทีนี้คนรถญี่ปุ่นที่ช่วงล่างที่ไม่ได้เป็นอิสระแบบนั้นก็อยากจะทำมั่งแล้วก็ทำแบบคนไทยจะบอกคนไทยไม่ได้ญี่ปุ่นก็เล่นกันกลายเป็นต้นแบบต้นแบบญี่ปุ่นมาญี่ปุ่นเอาไปดัดครับให้ล้อมันแบะคือไอ้ความเรื่องมุมล้อเนี่ยมันจริงๆมันใช้ในรถแข่งที่วิ่งในเซอร์กิตในสนามนะเขาจะมีการตั้งมุมล้อเข้าหากันเพื่อการยึดเกาะที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามันใช้งานจริงมันใช้ไม่ได้อะคือแน่นอนยางมุมล้อที่มันเป็นอย่างนั้นนะมันกินยางสึกไม่เท่ากันแน่นอนมันก็ต้องคอยสลับยางกันอยู่โอ้โหเรียกว่าแทบจะเดือนละครั้งอะไรมั้งอย่างนั้นนะถ้าแบกเยอะๆนะแล้วก็ที่แบกกันทุกวันนี้ที่ก็ตั้งใจทำถ้าพูดถึงกรณีที่ตั้งใจทำนะมันเอาเรื่องของความสวยงามความเท่แต่ว่ามันประสิทธิภาพการขับมันไม่ได้เรื่องอ่ะทุกคนบอกเลยไม่ได้เอาสวยอย่างเดียวแต่มันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยมีแต่เสียอย่างเดียวนะถ้าเป็นไปรุ่นตกแต่งรถไว้โชว์ไว้อะไรก็ผมไม่ว่ากันก็ทำไปก็ชอบผมก็ดูมันสวยดีนะแต่ให้ผมทำรถตัวเองผมไม่ทำ หรือแก่แล้วไม่รู้บนหน้าจอบ้างนะครับเบนซ์นะครับ E 200 NGT ครับ W 212ครับยังน่าเล่นอยู่ไหมครับน่าเล่นเมื่อก่อนนี่คนเขากลัวที่ NGT ถ้ามันมีปัญหาอะไรนะหม้อต้มหรืออะไรชุดถ้ามันซ่อมแพงมันต้องซ่อมศูนย์อยู่ที่ข้างนอกมันซ่อมได้แล้วไงก็ไม่มีอะไรน่ากลัวแต่ว่าไมค์มันจะเยอะเหลือเกินแต่ละคันเนี่ยวิ่งกัน 2-300,000 โลเลยราคาไม่แน่ใจราคาอยู่เท่าไหร่พี่ NDT ตอนนี้ราคาลงมาเยอะนะครับดูจากลายของรุ่นน้ำมันเป็นหลักแล้วกันถ้าลายรุ่นน้ำมันอยู่ที่ประมาณล้านกลางจนถึงล้านปลายเนี่ยนะครับสำหรับตัวเวอร์ชันแรกๆเนี่ยนะฮะก็ตัวนี้ผมว่าก็ไม่หนีกันอาจจะถูกกว่าด้วยตามระยะใหม่นะครับคือตัวเนี้ยพื้นฐานเครื่องยนต์แล้วเนี่ยจริงๆแล้วยังเหมือนกับ211นะที่เป็น NGT เพียงแต่ว่ายังเป็นระบบที่เป็นเครื่องยนต์พื้นฐานอยู่ที่เป็นบล็อก4สูบปกตินะครับแล้วก็มีคอมเพรสเซอร์นะฮะแต่มาปรับในเรื่องของถังแก๊สนะครับให้มันสามารถที่จะเติมได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็
จัดวางรูปแบบของถังเนี่ยให้ดีขึ้นอย่างเช่นการกระจายน้ำหนักที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ขนาดของถังที่ไม่กินพื้นที่ของห้องสัมภาระมากเหมือนรุ่นก่อนนะครับก็ถือว่าน่าสนใจหลายท่านที่เป็นแฟนรายการก็ใช้อยู่นะครับพี่บีทนายก็ใช้รุ่นนี้อยู่ก็ถือว่าประหยัดมากนะครับแล้วก็ถือว่ายังโอเคแต่อัตราเร่งแน่นอนว่ามันจะสู้รุ่นน้ำมันปกติไม่ได้ประหยัดแต่มันก็คงไม่ได้ปิดปลาสนะแต่ก็โอเคประหยัดมากกิโลนึงไม่ถึง1บาทนะครับสำหรับรถเบนซ์นะฮะถือว่าโอเคเลยอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปดูเรื่องราวของกาสูริตครับกับสีสูตรน้ำ90ลายนะครับสีพ่นรถยนต์กาสูริตหรือว่าสีตานกแก้วเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นสีที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็การผสมสีของสีตานกแก้วจะใช้เครื่องผสมสีที่เรียกว่าเรโชสแกนทูนะครับในการสแกนค่าสีเพื่อให้ได้ค่าสีที่มันถูกต้องแม่นยำไม่มีผิดเพี้ยนเลยครับสีกาสูริตซึ่งเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมทั่วโลกและมีคุณภาพระดับพรีเมียมจากประเทศเยอรมนีโดยบริษัทพาราโคตติ้งจำกัดซึ่งสีกาสูริตหรือสีตรานกแก้วยังเป็นผู้นำด้านสีพ่นรถยนต์ในประเทศไทยมากกว่า60ปีด้วยคุณภาพสีที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสูงจึงทำให้สีกาสูริตเป็นที่ยอมรับของวงการยานยนต์และอู่ซ่อมสีรถยนต์ทั่วโลกสีกาสูริตได้มีการพัฒนาสีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยลดมลภาวะจนได้กาสูริต90ลายสีพ่นรถยนต์สูตรน้ำสีพ่นรถยนต์สีสูตรน้ำระบบสี 2K ซึ่งในปัจจุบันสีกาสูริตให้ความสำคัญกับการดูแลและรักษาสภาพแวดล้อมโดยการช่วยลดมลภาวะและสารเคมีที่ตกค้างสีกาสูริต90ลายที่มีส่วนผสมของสารละลายเคมีน้อยกว่าสีสูตรทินเนอร์ถึง 90% และไม่มีกลิ่นทินเนอร์ไม่ทำลายสภาวะสิ่งแวดล้อมจึงทำให้สีสูตรน้ำของกาสูริตเป็นที่นิยมอย่างสูงและแพร่หลายในปัจจุบันนอกจากเทคโนโลยีสีสูตรน้ำแล้วกาสูริตยังมีเครื่องมืออันทันสมัยที่ช่วยในการทำงานให้ง่ายขึ้นอย่างเครื่องสแกนค่าสีเรโชสแกนทูเพื่อให้ง่ายและมีความแม่นยำสูงในการค้นหาข้อมูลค่าสีเพียงแค่วางเครื่องสแกนค่าสีลงบนตัวรถเพื่อให้เครื่อง Retro Scan Tool ทำการสแกนค่าสีซึ่งข้อมูลที่ได้จะส่งต่อไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการค้นหาข้อมูลสูตรสีและเพื่อให้ได้ค่าสีที่ถูกต้องแม่นยำทางกาสูริตได้คิดค้นโปรแกรม Profit Manager Pro Premium Body Shop Management เพื่อช่วยในการค้นหาข้อมูลสูตรสีซึ่งมีความรวดเร็วและแม่นยำสูงโดยฟังก์ชันที่ง่ายต่อการใช้งานและมีการเก็บข้อมูลสูตรสีและการผสมสีของรถที่เข้ามาใช้บริการทำให้สีรถไม่ผิดเพี้ยนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสีจุดเด่นของสีสูตรน้ำของกาสูริตนั้นพ่นง่ายเหมาะแก่การทำงานมีความเงางามสูงเป็นสีที่มีการกลบรอยได้ดีจึงลดปัญหารอยและตำหนิต่างๆของพื้นผิวช่วยลดจำนวนการพ่นให้น้อยลงและสีกาสูริต90ลายยังมีค่าปริมาณสารละเหย VOC ต่ำกว่ามาตรฐานยุโรปสีนกแก้วไม่เพียงดีต่อรถคุณเท่านั้นยังดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยกาสูริต90ลายสีสูตรน้ำคุณภาพสูงที่เป็นมิตรกับโลกและสิ่งแวดล้อมโดยบริษัทพาราโคตติ้งจำกัด